สนธิสัญญารัมซาเมนสนธิสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์เขตดินทามสำคัญเมนอนุรักษ์เขตที่มีนกประจำบึงในระดับสากลสนธิสัญญากำเนิดเกิดขึ้นในปี1971ได้มีการประชุมอยู่เมืองรัมซาประเทศอิหร่านสนธิสัญญานี้ได้กำหนดเพื่อปกป้องดินทามซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์จำพวกนี้และการนำไส้เขตดินทามแบบยืนยงก็ได้มีการกำหนดไว้ในสนธิสัญญาดังนี้ 1. นำไส้แบบยืนยง 2. ปกปักรักษาพื้นที่ที่นกอาศัย 3. สร้างกลไกการให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ดินทามแต่ทั้งหมดเหล่านี้แม่นประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าแผนจะต้องปฏิบัติคือนั้นแล้วมวลสกุลนี่ว่าเหมาะสมหรือบ่หรือว่ายังเนาะหรือว่ามีบทตึมบ่หรือว่ามีบทตัดแต่ละประเทศที่นอนอยู่ในสนธิสัญญาต้องนำเสนอบอนสำคัญของตนสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วเมนมีอยู่2จุดที่ได้เสนอ1เขตดินทามเซจำพรและเขตเมืองส้นบุรีส่วนหนึ่ง2เขตบึงเกตงงเมืองปฐุมพรแขวงจำปาสักดังนั้นความศรัทธาความนับถือธรรมศาสตร์ที่กลายเป็นความผูกพันระหว่างผู้คนกับธรรมศาสตร์ที่มีเคียงคู่กับสาวแขวงสวรรณเขตแม่นมีมายาวนานถ้าจะเว้าเฉพาะในที่นี้การปกปักรักษาเขตดินทามแม่นมีเคียงคู่กับสาวบ้านในเขตล่องน้ำเสจำพรมาได้หลายเซนคนก็ถือว่านอนอยู่ในเป้าหมายของโครงการรัมซาถือป่ามเหสักและประเพณีอนุรักษ์หลายแนวในเขตดินทามแม่นเป็นมูลเสื้อที่ถูกปฏิบัติกันสืบทอดมายาวนานในเขตดินแดนเรียบตามล่องเซจำพรมาได้หลายเซนคนไทยเนื้อเนอะพอพับกับกันแล้วเฮ็ดกับหีดเฮ็ดกับข้องและพ่อแม่เจ้าที่เจ้าทานมาขอครบนกยินมาเบิ่งมาชมทั้งต่างประเทศได้มามือนี้ได้แล้วเจ้าที่เจ้าทานเนี่ยเรื่องค่อยตู้เฮาก็ให้มามือนี้และให้พ่อผมพับกับกันมัดผู้ขานี่ห้องหาจะต่อให้มาตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่ก็ให้มาใช่หอนแล้วเอามือเบิ่งเพิ่นอยากมาเบิ่งเมืองเพิ่นบาดเพิ่นแล้วเพิ่นมาขอเอาบ่แม่นว่าขอเอาเมื่ออยู่นําดอกขอแต่หุบแต่ห้อยเฮาเด็กน้อยบ่เฮ็ดดอกชมูนี่เขาบ่หาเฮาได้พ่อเขาเฮ็ดคนแห่งย้อนบ่าไผเสียงเฮาหาโอ้ยบ่ขึ้นหมดไปใครบ่อื่นแล้วว่าเฮาลงน้ํานี่มันเห็นยายคู่หม่อมคู่แจบัดขึ้นป๊าทุทั้งนั้นก็ขึ้นมีบัดขึ้นอยู่บ่จ้ะเดือนชิปมันขึ้นตามปกติเดือนชิปแท้ขึ้นเดือนชิปขึ้นลายแท้น้องอันนี้มันเป็นที่ว่าเฮ็ดหยังบ่ได้แน่ก็ได้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ย้อนหยังศักดิ์สิทธิ์ย้อนหยังศักดิ์สิทธิ์มันมีผู้รักษาขัดเชื่อแล้วก็ได้มีเจ้ามีเจ้ารักษาป่า4:55-56นี่แหละมีอันบ้านใกล้เคียงนะมาหลักตึกแห่เอาปลากลางคืน
แล้วได้ปลาพาบ้านนี้เพิ่นเอาไปกินอยู่มากก็ตายเลย2คนนั่นก็ได้โอ้มันมีปรากฏการณ์มีปรากฏการณ การลงทะเบียนพื้นที่ดินทามต่างๆแม่นองค์การทั้งสังคมท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต่อรัฐบาลเพื่ออนุมัติให้เป็นเขตอนุรักษ์ลำซ่าการนำไส้ยางสลัดไปว่าให้มีทรัพยากรที่สามารถนำมาไส้ให้ได้สืบต่อให้ได้หลายสัวคนในอนาคตดังผู้เซียวซานอธิบายว่าความหมายความสำคัญของคำว่ารำซ่าไว้ดังนี้พื้นที่ดินทามนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารสำคัญต่อนกประจำเบืองแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารสำหรับคนเพราะในเขตดินทามแม้นมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลายแนวเช่นว่าวัตถุที่สามารถนำมาจักสารหรือตำสาดหรือเป็นเครื่องไส้อื่นๆในเฮือนได้หลายแนวส่วนป่าและสัตว์น้ำในบึงเขตดินทามก็มีหลายถ้าหากพวกเขายังบ่ได้คิดให้ไกลไปนาในการนำไส้ทรัพยากรในเขตดินทามและก็ยังนำไส้แบบบ่มีขอบเขตอีกบ่ดนทรัพยากรเหล่านั้นก็จะหมดไปการใช้ยางสลัดแปลว่าให้มีทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ให้ได้สืบต่อไปให้ได้หลายสัวคนในอนาคตก็แม้นวิธีการนำใช้แบบยืนยงนั่นเองดังที่บรรพบุรุษลาวพวกเขาได้นำพาเหตุผ่านมาได้หลายสิบคนดังที่ปรากฏอยู่คือมีหนองศักดิ์สิทธิ์ป่ามเหศักดิ์อยู่หลายเขตในทั่วแขวงสวรรณเขตถ้าเบื้องแบบผิวเผินคำว่าความเสื่ออาจเป็นวิธีการล่าสมัยแต่ความจริงแล้วแม้ระดับโลกยังต้องการอยากให้น้ำไส้ลายบึงลายหนองลายทามคือแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตล่องน้ำเสจำพรนับแต่อดีตจนฮอดปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่นี่แม่นย้อนความเสื่อที่ถูกปลูกฝังโดยอิงไส้ปรากฏการตัวจริงแล้วนำมาสืบสานแบบนำไส้ฮีดของประเพณีอันนี้เป็นยังอันนี้เพื่อพระกูดเอาไปเอาไปเอาไปให้ยังถักรอบปลายำเดือน6เดือน7โอ้เอาไปถักรอบบ่อนี่ใบมันได้เอาไปให้ยังใบมันบ่ได้เอาคันเอาไปให้ยังเอายอดมันเป็น1กินเคือไอ้ซังอันนี้ลุงเคือพระกูดทักรอบแล้วก็ทักเกียรตินี่เกียรติคือจะเสกใส่ฟ้าขึ้นย้ำเดือน6ถังยอดมันก็กินได้บ่อได้เล็กนิดหน่อยลงเก็บขายไปแล้วเอาไปละเขาไม่ได้เอาใบมันขึ้นมาเขาแต่ยอดนี่ว่าอะไรนี่คนแก่ขึ้นมาเห็นบ่ในระยะที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจหลายด้านผ่านมามันได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อแหล่งอนุรักษ์และปกปักรักษาเหล่านี้เป็นเหตุให้เขตสงวนยับเข้าไปใกล้กับความเสี่ยงที่จะสูญเสียสมดุลและสูญพันธุ์ในอนาคตสูงขึ้น